ัวนี้เป็นเมนูที่มีชื่อว่าเอสเปรสโซ่มาการิต้าครับเดี๋ยวผมช่วยเรื่องกาแฟมีสิทธิ์จะได้กาแฟไหนบอกมาจริงๆเมนูนี้เป็นเมนูที่ดัดแปลงมาจากคลาสสิกค็อกเทลที่มีชื่อเสียงครับชื่อมีชื่อว่ามาการิต้าส่วนผสมของมันง่ายๆจะมี4อย่างครับมีเหล้าเทคิล่ามีออเรนจ์ลิเคียวครับกลิ่นส้มมีมะนาวแล้วก็มีน้ำเชื่อมด้วย4ประเภทครับแต่เราจะดัดแปลงเป็นเมนูคอฟฟี่สปิริตกันนะครับผมต้องการอันดับแรกครับผมต้องการเอสเปรสโซ่ที่มีความเปรี้ยวพี่วุฒิมีพอจะมีให้ผมไหมครับเราก็จะเรียกที่มันขั้วอ่อนหน่อยครับที่ P&F เนี่ยเราก็มีตัวเขาเรียกเอสเปรสโซ่เบลนด์ของเขาครับมันขั้วไม่ได้เข้มมากก็จะมีเปรี้ยวนิดๆดูว่าจะเข้ากันงั้นผมขอเป็นใช้เท่าไหร่เป็นซิงเกิลช็อตครับประมาณ30 ml แล้วกันนะครับพี่วุฒิครับซิงเกิลช็อตเนี่ยปกติเราจะใช้กาแฟประมาณเท่าไหร่ครับตามทฤษฎีแบบการโชคแบบอิตาเลียนใช่ไหมครับผมเราก็ซิงเกิลช็อตนี่อยู่ประมาณที่7-8กรัม7-8กรัมนะครับ8กรัมเราก็จะใช้ประมาณ8กรัมนั่นแหละ8กรัมนะครับเผื่อบางท่านไม่ทราบไม่ค่อยชำนาญเรื่องกาแฟเท่าไหร่จะได้เป็นเก็บความรู้ด้วยนะครับวันนี้ผมใช้ตะแกรงจะไม่ช็อตใช่ไหมครับก็เอาข้างเดียวอ๋อโอเคครับนะครับโอเคตอนนี้เราได้กาแฟเอสเปรสโซ่มาเรียบร้อยครับซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในการทำคอฟฟี่สปิริตนะครับก่อนอื่นครับก็ผมจะทำการตกแต่งปากแก้วก่อนครับในสูตรมาการิต้าจริงๆนะครับเราจะใช้การตกแต่งด้วยเคลือบเกลือที่ปากแก้วครับแต่ว่าเราเป็นคอฟฟี่สปิริตครับเวลาเราครีเอทมาแล้วเนี่ยเราสามารถจะแปลงได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะใช้เป็นเคลือบปากแก้วด้วยผงโกโก้แล้วกันครับเพื่อจะได้ทุกท่านจะได้ไม่ต้องหาซื้ออะไรเพิ่มเติมอีกนะครับเพื่อจะให้มันเป็นการสวยงามด้วยครับแล้วก็บางท่านอาจจะไม่ชอบโกโก้ครับผมจะทำการแค่เคลือบปากแก้วแค่ครึ่งแก้วเองนะครับโอเคต่อมาเพื่อไม่ให้เลอะครับก็มาโรยตรงในซิงค์ล้างนะฮะโอเคเรียบร้อยครับถ้าจะให้ดีเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดแก้วให้สวยงามนิดนึงสเต็ปแรกเนี่ยฮะเราก็จะได้เป็นแก้วนะครับที่มีโกโก้เคลือบอยู่แค่ครึ่งเดียวนะครับเพื่อจะได้โชว์อีกข้างหนึ่งครับเป็นสีของตัวค็อกเทลได้ชัดมากขึ้นโอเคตอนนี้เราได้แก้วที่พร้อมตกแต่งแล้วนะฮะต่อมาครับอุปกรณ์ที่จำเป็นจะต้องใช้นะฮะก็จะเป็นกระบอกเชคเกอร์นะครับวอสันเชคเกอร์นะครับสเต็ปแรกนะฮะเราก็จะเอาตัวที่กระบอกเชคที่มีส่วนชิ้นเล็กนะฮะเราเรียกว่ามิกซิ่งทินนะครับมาทำการวางไว้ด้านหน้าเอาละสเต็ปแรกนะครับเราก็จะทำการเติมเอสเปรสโซ่ครับลงไป1ช็อตนะครับ30 ml นะฮะตัวนี้ครับผมดัดจะทำการทวิสต์จากน้ำมะนาวในส่วนผสมของมาการิต้าครับมาเป็นตัวกาแฟที่มีรสชาติเปรี้ยวนะครับส่วนผสมแรกลงไปเรียบร้อยแล้วครับต่อมาครับเราในสูตรจริงๆครับเราใช้เป็นไซรัปธรรมดาแต่ด้วยความที่เราครีเอทเป็นซิกเนเจอร์เมนูเนี่ยผมก็เลยดัดแปลงใช้เป็นไซรัปเฟเวอร์ครับอันนี้ผมขอเลือกใช้เป็นวานิลาไซรัปละกันนะครับส่วนผสมถัดมานะครับจะใช้เป็นวานิลาไซรัปแค่ปริมาณ20 ml ครับต่อมาครับเป็นเหล้าหลักที่ใช้ในการทำค็อกเทลมาการิต้าครับคือเทคิล่าจริงๆผู้ประกอบการจะใช้แบรนด์ใดก็ได้นะครับแต่ผมขอให้เป็นเทคิล่าแท้ๆครับที่มาจากประเทศเม็กซิโกนะครับตัวนี้เราจะใส่ลงไป45 ml ครับหรือว่า1ออนซ์ครึ่งนะครับใช้เหล้าเยอะครับต่อมาเป็นออเรนจ์ลิเคียวครับจริงๆแล้วทั่วไปครับบาร์หลายๆที่ก็จะใช้เป็นคนโทษแต่ว่าถ้าผู้ประกอบการมองว่าตัวนี้เป็นต้นทุนที่สูงเกินไปครับเราสามารถใช้ออเรนจ์ลิเคียวตัวอื่นที่มีต้นทุนถูกกว่านี้ได้นะครับตัวนี้ผมจะใส่ลงไปแค่15 ml ครับหรือว่าครึ่งออนซ์ใช่พรีเมียมครับบางร้านเนี่ยครับเป็นร้านไฮเอนด์เลยกาแฟขายแก้ว100กว่าบาท
บางทีก็จะกังวลเรื่องของแบรนด์ด้วยครับก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถแต่ละยี่ห้อเนี่ยรสชาติมันต่างกันไหมก็มีต่างอย่างเทคิล่าอย่างเงี้ยต่างยี่ห้อกันเงี้ยก็มีรสชาติชัดเจนก็จริงๆถ้าเป็นเทคิล่าแท้ๆจริงๆรสชาติจะค่อนข้างเหมือนกันครับแล้วก็ถ้าเป็นลิเคียวต่อให้เป็นแบรนด์ที่แบบว่าราคาเป็นกลิ่นส้มเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาถูกกว่าเนี่ยถ้าเราเลือกดีๆครับเราก็อาจจะได้ออริจินอลลิเคียวที่มีคุณภาพดีใกล้เคียงกับคนโทเลยไอ้ตัวไหนใช้ได้เนี่ยบางคนผู้ประกอบการจะกังวลเรื่องของต้นทุนนะครับแล้วก็จะให้ไอเดียว่าใช้เกรดนี้ก็พอครับเพราะว่าผมเข้าใจเรื่องของโลเคชันร้านแต่ละที่ครับไม่สามารถจะขายราคาได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ส่วนผสมหลักครบแล้วครับ4อย่างนะครับก่อนที่จะทำการเขย่าครับผู้ประกอบการทุกท่านจงดูตรงนี้นะฮะเราจะทำการชิมส่วนผสมทั้งหมดก่อนครับแล้วก็ทำการถ้าเป็นเทคนิคมิกโซโลจีครับเราจะชิมลักษณะนี้นะครับโอเคตอนนี้รสชาติเครื่องดื่มโอเคแล้วฮะต่อมาครับเราก็จะทำการเติมน้ำแข็งน้ำแข็งที่ใช้ในการเขย่านะครับคุณจะเป็นน้ำแข็งก้อนนะครับไม่ใช้เป็นน้ำแข็งฝนเพราะว่ามันจะทำให้ได้หลุ่มเร็วแล้วก็เสียรสชาตินะครับเรียบร้อยแล้วฮะต่อมาก็ทำการกรองครับเครื่องดื่มลงสู่แก้วนะครับตัวเครื่องดื่มพร้อมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเครื่องดื่มครับตัวค็อกเทลหรือว่าซิกเนเจอร์ของเราเนี่ยขาดไม่ได้ครับจะต้องตกแต่งนะอันนี้เป็นเสน่ห์ของเครื่องดื่มค็อกเทลเลยฮะปัจจุบันเทคนิคการตกแต่งมีเยอะแยะมากมายครับในคลาสเนี่ยเราจะให้ไอเดียการต่อยอดเยอะแยะครับส่วนใหญ่ครับหลายที่จะใช้เป็นส้มสดอันนี้เราใช้เป็นส้มดีไฮเดรตนะครับซึ่งถ้าเกิดทำหนึ่งครั้งสามารถเก็บไว้ได้นานมากๆเลยได้ส้มแล้วต่อมาก็จะเป็นโรสแมรี่ครับผมจะปักลงไปตรงกลางดึงลงไปลึกๆนะฮะเพื่อที่จะได้วางลงบนแก้วได้เห็นไหมครับตอนนี้ส้มกับโรสแมรี่อยู่ตำแหน่งนี้นะครับจริงๆมันอาจจะยาวไปนิดนึงเราทำการตัดแต่งได้นะครับเรียบร้อยต่อมานี่ครับสมัยนี้ครับมีการใช้ edible flower ในการตกแต่งนะฮะอันนี้มีขายที่วิลล่าด้วยมีขายที่วิลล่าด้วยแล้วก็จริงๆมีซัพพลายเออร์ที่ตระเวนส่งอยู่ทั่วกรุงเทพผู้ประกอบการท่านใดสนใจครับในคลาสเราก็จะให้ซัพพลายเออร์คอนแทคด้วยซึ่งจะราคาจะถูกกว่านี้ครึ่งนึงนะครับตอนนี้สวยแล้วปกติครับเวลาตกแต่งเครื่องดื่มครับผมจะแต่งให้ตัวเองดูก่อนครับพี่วุฒิถ้าสวยแล้วเราค่อยหันให้ลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะตกแต่งเพิ่มเติมหันหน้านี่เข้าหาเราก่อนเช็คก่อนนะครับวางดอกไม้เพิ่มไป1ดอกได้มั้ยฮะอาจจะวางเสียบลงในช่อของโรสแมรี่ท่านศิษย์พูดเรื่องซัพพลายเออร์เนี่ยจริงๆแล้วก็คือถ้าเป็นอุปกรณ์เนี่ยบาร์แองเจิลก็เป็นซัพพลายอยู่ใช่มั้ยจริงๆบางคนก็กังวลว่าเรื่องไอ้พวกอุปกรณ์บาร์ต่างๆเนี่ยใช่ที่บาร์แองเจิลนี่ครับมีอุปกรณ์บาร์เทนเดอร์ครบทุกชนิดรวมถึงไซรัปด้วยแล้วก็ที่ช็อปของเรามีแก้วมีเหล้าด้วยเพราะฉะนั้นก็แวะเวียนเข้ามาก็เป็นลักษณะ one stop service คือคที่เดียวอยากทำก็มีสอนใช่ไหมอยากกินอย่างเดียวก็มีบาร์อีกมีบาร์ด้วยใช่ครับโอเคตอนนี้สวยยังครับพี่วุฒิสวยอลังการงานสร้างโอเคเทิร์นหันไปให้ลูกค้าแต่ยังไม่จบนะครับถ้าเราใส่เทคนิคเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยเมนูนี้จะราคาแพงขึ้นอีกเท่าตัวเลยโฟมนี่มันเกิดจากการที่เราเช็คใช่ไหมถูกต้องครับตัวนี้มันเกิดครีมมันดูคล้ายครีมมาของเอสเปรสโซ่เหมือนกันใช่มันคือครีมมาที่หลังจากเขย่ากับตัวน้ำแข็งเนี่ยมันจะสร้างโฟมขึ้นมาได้ประมาณนี้แหละจริงๆเราสามารถทำการเอาดอกไม้วางตรงนี้ก็ได้นะสวยไปอีกนะครับแต่ว่าดอกไม้เนี่ยมันทั้งแพงเพราะฉะนั้นดอกเดียวก็พอแล้ว เอาล่ะต่อมาเดี๋ยวผมจะเพิ่มเทคนิคแอดวานซ์เข้าไปหลายๆท่านอาจจะเคยไปทานอาหารตามโรงแรมหรูหลายๆที่ครับซึ่งจะมีสโมก มันจะมีอุปกรณ์ตัวนึงก็เรียกว่าสโมกกันนะครับซึ่งถ้าเราเอามาประยุกต์ใช้ครับเมนูนี้จะราคาพุ่งขึ้นมหาศาลเลย
โอเคต่อมาเราจะใช้เป็นตัวซินนามอนครับจริงๆซินนามอนจะใช้กับกาแฟเยอะไหมครับพี่อุ๊ดก็หลายเมนูนะเขาก็บางร้านใช้เป็นการตกแต่งเพราะว่ามันจะเข้ากับกลิ่นกาแฟได้ดีโอเคครับจริงๆตัวนี้สมมติกันบางคนมองแล้วก็ใช้ยากจริงๆใช้ง่ายมากๆเลยตัวนี้มันจะเป็นมอเตอร์ครับจริงใช้งานง่ายๆครับเนี่ยเปิดปุ๊บมอเตอร์ดังแล้วครับพี่อุ๊ดใช่ไหมฮะแต่ก่อนที่จะเปิดมอเตอร์ครับเราทำการเผาก่อนจริงๆนอกจากซินนามอนจะเป็นอะไรก็ได้ฮะจะเป็นผิวส้มแห้งตะไคร้ก็ได้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับปุ๊บเปิดควันปุ๊บเรียบร้อยฮะอันนี้มันนอกจากอลังการแล้วมันมีผลกับรสชาติได้ไหมมีผลครับก็อย่างตัวที่เราเวลายกโน้ตเข้าไปตัวโรสแมรี่ดอกไม้หรือส้มก็จะให้กลิ่นของซินนามอนด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับเวลาไปเสิร์ฟครับผมแนะนำไปอย่างนี้เลยแล้วก็ไปโอเพ่นต่อหน้าลูกค้าด้วยนะครับแต่ว่าถ้าผู้ประกอบการจะเอาไปเสิร์ฟเนี่ยผมมีเทคนิคในการเปิดนิดนึงบางคนเปิดไม่เป็นเสียเลยฮะวิธีการเปิดครับพี่วุฒิก็ค่อยเปิดช้าๆนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็อย่าลืมเก็บทุกอย่างกลับมาด้วยครับเพราะว่าเวลาเสิร์ฟจริงๆครับเราเสิร์ฟแค่นี้เองต้องเอาอุปกรณ์คืนมาใช่ครับมิฉะนั้นมันจะเป็นการลงทุนที่เยอะเกินไปครับเพราะฉะนั้นร้านอาจจะมีอุปกรณ์ตัวนี้แค่2เซตก็พอแล้วนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอสเปรสโซ่มาการิต้าผมขอชิมได้ไหมเองครับพี่วุฒิบางคนไม่ชอบโกโก้หรือว่าน้ำตาลที่เราจะเคลือบปากแก้วครับก็จะดื่มทางหนึ่งพี่วุฒิลองดื่มกลิ่นควันเข้ามามีผลต่อเครื่องดื่มใช่ไหมครับตัวโน้ตจริงๆนอกจากเป็นซินนามอนอาจจะใช้เป็นตัวไม้อื่นๆก็ได้ครับจะเป็นแอปเปิ้ลวูดจะเป็นฮิกโกรีนะครับที่ใช้ในการทำพวกอาหารก็ได้นะครับแต่พอดีว่าเชื่อได้ว่าผู้ประกอบการหลายๆที่ครับใช้ซินนามอนอยู่แล้วที่ร้านก็ใช้เป็นซินนามอนหักก็ได้อร่อยอาหารชาติกลมกลืนดีแล้วก็ไม่หวานไปแต่ก็ไม่ได้เปรี้ยวมากนะก็ด้วยความที่มันไม่ใช่มะนาวแต่เราใช้อ๋อใช้คอนโทรลครับนะครับเป็นรสได้รสส้มด้วยนะครับเรียบร้อยครับผ่านไปกับเมนูแรกครับเอสเปรสโซ่มาการิต้าครับขอบคุณครับพบกับเมนูถัดไปได้เลยครับเอาล่ะก็เป็นไงบ้างครับพี่เป็นตัวอย่างจบไปแล้ว4เมนู4เมนูก็คิดว่าน่าจะจุดประกายให้คนกาแฟที่จะกำลังเริ่มสนใจเรื่องการผสมเหล้าเข้าไปด้วยใช่ไหมแล้วก็หรือแม้แต่คนที่ดื่มค็อกเทลเป็นประจำอยู่แล้วก็อาจจะหันมามองค็อกเทลที่มีกาแฟ Coffee Spirit นะฮะก็เชื่อได้ว่าคลิปนี้หลายท่านน่าจะได้ทั้งความรู้นะครับและก็สาระแล้วก็สามารถนำแนวทางที่เราถ่ายทอดไปในคลิปนี้ครับนำไปต่อยอดกับเมนูได้แล้วก็แต่ละคนอาจจะเริ่มสนใจแล้วเนี่ยอาจจะสงสัยว่าอุปกรณ์เนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนครับซึ่งสุดท้ายแล้วฮะขายของแบบไม่อายเลยครับติดต่อมาที่เพจ Bar Angel ได้เลยนะครับนะครับเรามีทั้งอุปกรณ์บาร์เทนเดอร์นะครับมีเหล้ามีแก้วแล้วก็ถ้าจะให้ดีแวะมาดูที่ช็อปของเราก็ได้ครับเราจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำด้วยแล้วก็ขอสบรมบาร์เทนเดอร์นะครับแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจลองมากินชิมค็อกเทลของเราก่อนก็ได้ครับบาร์ของเราก็เปิดที่อาคารลิเบอร์ตี้เหมือนกันครับก็แวะมาชิมค็อกเทลก่อนแล้วก็มาดูค็อกเทลสไตล์แปลกๆนะครับแล้วก็หากบางคนที่กำลังเริ่มสนใจที่จะเปิดร้านกาแฟนะครับเริ่มต้นที่อยากจะเรียนบาริต้าพี่ P&F ก็เปิดสอนใช่ไหมครับพี่วุฒิ P&F ก็บริการครบวงจรเหมือนกันครับทั้งซัพพลายเมล็ดครับก็คอร์สเปิดสอนสำหรับคนที่จะเปิดร้านกาแฟครับมีเบสิกมีโปรเฟชชั่นอลมีระยะบ้างลองมาหาข้อมูลดูแต่สำหรับคอฟฟี่ค็อกเทลเนี่ยเราเพิ่งเริ่มต้นก็จะเป็นการคอลแลบกันกับไบเจอร์นะก็ติดตามข่าวได้ว่าเราอาจจะมีเวิร์กช็อปมีคลาสออกมาก็จริงๆจะมาช่วยก็ถ้าใครสนใจที่จะมาเทคคอร์สคอฟฟี่สปิริตที่เรากำลังจะเปิดสอนนะครับต้องบอกตรงๆครับว่าราคาพิเศษมากๆครับถ้าเปรียบเทียบกับขาของผมที่เปิดสอนครับราคาค่อนข้างสูงครับที่นี่เราทำราคาพิเศษลองติดตามดูครับเรารับพื้นที่จำนวนจำกัดจริงๆนะครับความรู้ครับเทคนิคแพรวๆแล้วครับจะสามารถไปต่อยอดสร้างธุรกิจเม็ดเงินมหาศาลให้กับทุกท่านได้ครับลองเปิดโอกาสให้กับธุรกิจของคุณเองครับร้านกาแฟไปได้ไกลกว่าที่คิดครับลองเอาเ
ครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาต่อยอดบวกกับกาแฟดูครับ Coffee Spirit ครับอาจจะเป็นทางออกให้กับทุกท่านครับยังไงก็ตามฝากติดตามข้อมูลข่าวสารที่จะอัปเดตล่วงหน้าในวันข้างหน้าที่เพจของ PNF นะครับแล้วก็เรื่องค็อกเทลก็มีติดตามที่ที่เพจ Bar Angel ของเราได้บาร์เล่าจริงๆก็กำลังจะเปิดใช่ครับก็เรียนเชิญนะฮะน่าจะเปิดเร็วๆนี้ครับไงก็ขอบคุณมากครับสำหรับเวลาทั้งหมดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ